Over Top Up ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ description ได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no refund 100% ครับเวลาได้ผ่านไปช่วงหนึ่งหลังจากที่เราได้เดินทางมายังหลีเย่เพื่อรอให้กองเรือคลัสของเปยโตเตรียมการในเรื่องต่างๆของการออกเรือในระหว่างที่เรากำลังพูดคุยกับแคทเธอรีนแห่งกิลด์นักผจญภัยอยู่นั่นเองลูกเรือของเปยโตก็ได้มุ่งหน้ามาตามหาเราให้ไปขึ้นเรือครับเนื่องจากในตอนนี้ทุกอย่างได้เตรียมการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยเราก็ได้บอกลาแคทเธอรีนนะครับแต่แคทเธอรีนก็บอกว่าถ้าหากเดินทางไปยังอินาซึมะแล้วก็ให้รีบเดินทางไปหาเธอที่นั่นกันแล้วกันเรากับไพมอนสงสัยมากครับว่าแคทเธอรีนที่อินาซึมะนั้นเนี่ยก็มีด้วยอย่างนั้นเหรอแต่ถึงแม้จะคิดแบบนั้นครับเราก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากพร้อมทั้งยังได้มุ่งหน้าตรงไปยังเรือดิอัลคอร์ของกองเรือคลัคส์เมื่อเราเดินทางมาถึงยังเรือดิอัลคอร์ครับเปยโตก็ได้นับจำนวนผู้คนว่ามากันครบแล้วหรือยังซึ่งเมื่อครบแล้วเธอก็ได้สั่งให้ออกเรือได้หลังจากเวลาผ่านไปครับเราก็สามารถเดินทางฝ่าพายุฝนมาถึงอินาซึมะได้ซึ่งสถานที่ที่เรามาถึงก็คือท่าเรือของหมู่บ้านริโตะนั่นเองโดยอย่างที่บอกครับตามคำบอกเล่าของอาสุโกะนั้นหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่คัดกรองคนเข้าเมืองโดยเมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยเราก็ได้เดินลงมาจากเรือและดูเหมือนว่าจะมีชายหนุ่มปริศนาคนหนึ่งกำลังรอเปยโตอยู่ก่อนแล้วครับจากการพูดคุยกันเนี่ยทำให้เรารู้ว่าชายหนุ่มปริศนาคนนี้มีชื่อว่าโทมัสเขาเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่มักจะทำธุรกิจกับเปยโตอยู่บ่อยๆซึ่งเปยโตก็กำลังจะแนะนำตัวเราให้กับโทมัสรู้จักครับแต่โทมัสก็บอกว่าไม่ต้องแนะนำหรอกเนื่องจากตัวของเขาเนี่ยรู้จักตัวของเราและไพมอนดีอยู่แล้วเนื่องจากข่าวคราววีรกรรมของเราที่เคยช่วยมอนสเตอร์และหลีเย่เอาไว้ครับมันก็ดังมาถึงอินาซึมะเช่นเดียวกันมันจึงทำให้ตัวของโทมัสเนี่ยพอที่จะเดาได้นะครับว่าเราจะต้องเป็นคนในข่าวลือนั้นแน่ๆเมื่อเป็นดังนั้นครับเปยโตจึงได้บอกว่าก็ดีครับเธอจะได้ไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมมากมายเธอยังได้บอกกับเราอยู่นะครับว่าโทมัสนั้นเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลในริโตะแห่งนี้ถ้ามีอะไรก็ขอให้เขาช่วยเหลือได้ส่วนเปยโตะนั้นจะออกเดินทางต่อทันทีเนื่องจากตัวของคาซูฮะนั้นเป็นที่จับตามองครับเธอจึงไม่สามารถที่จะให้คาซูฮะนั้นเนี่ยอยู่ที่นี่นานๆได้เมื่อเป็นดังนั้นครับเราและเปยโตะจึงได้บอกลากันตรงนี้หลังจากนั้นโทมัสจึงได้พาเราและไพมอนไปยังจุดลงทะเบียนคนเข้าเมืองเมื่อเราเดินทางมาถึงยังด่านตรวจคนเข้าเมืองครับพนักงานก็ได้ถามเรากับไพมอนนะครับว่าเดินทางมายังอินาซึมะทำไมเราก็ได้บอกไปครับว่าตามหาคนอยู่ก็เลยได้เดินทางมาที่นี่เมื่อได้ฟังดังนั้นครับพนักงานที่มีชื่อว่าคาเกยามะเนี่ยเธอก็ได้บอกกับเราว่าถ้าไม่มีเหตุผลอะไรที่เหมาะสมแล้วก็พวกเขาไม่สามารถที่จะให้เราเข้าไปยังริโตะได้โดยในระหว่างที่เรากำลังจนปัญญาครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงตัวโทมะก็ได้ยื่นเอกสารลงทะเบียนให้กับคาเกยามะหลังจากที่ตรวจสอบแล้วครับคาเกยามะก็อนุญาตให้เราและไพมอนเข้าเมืองได้เมื่อเราและไพมอนรู้ว่าโทมัสนั้นมีเอกสารนี้อยู่ตลอดเวลาเราจึงได้ถามนะครับว่าถ้ามีเอกสารอยู่ตั้งแต่แรกแล้วทำไมถึงไม่บอกเราโทมัสได้ให้เหตุผลว่าอยากที่จะดูวิธีการจัดการกับปัญหาของเรากับไพมอนนะครับซึ่งเขาก็ได้ขอโทษเราโดยหลังจากที่ผ่านด่านตรวจมาได้แล้วโทมัสก็ได้ให้ข้อมูลกับเราว่าสถานที่ต่อไปที่เราจะต้องเดินทางไปก็คือฝ่ายกำกับการต่างประเทศซึ่งสาเหตุที่ต้องเดินทางไปที่นั่นก็เพราะว่ามันเป็นสถานที่สำหรับตรวจสอบใบอนุญาตเข้าเกาะตรงจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นั้นมันเป็นที่สำหรับตรวจสอบใบอนุญาตเข้าเกาะเท่านั้นถ้าหากอยากจะอยู่ที่ริโตะต่อไปแล้ว
แล้วก็จะต้องทำเรื่องที่ฝ่ายกำกับการต่างประเทศซึ่งเรากับไพมันก็มองว่ามันเป็นอะไรที่เข้มงวดมากๆนะครับโทมัสจึงอธิบายให้ฟังว่ายังไงซะพวกคนที่มาจากต่างแดนและเดินทางมายังอินาซึมะเนี่ยพวกเขาจะถูกเรียกว่าคนจากต่างแดนครับภายใต้กฎซังโกคุคนต่างแดนมักจะไม่ได้รับการต้อนรับสักเท่าไหร่แม้แต่สถานที่พักของชาวต่างแดนอย่างริโตะก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันโดยเมื่อได้ฟังดังนั้นครับเราจึงได้ตามโทมัสไปยังฝ่ายกำกับการต่างประเทศเมื่อเราได้เดินทางมาถึงยังฝ่ายกำกับการต่างประเทศสำเร็จแล้วเนี่ยครับเราก็ได้คุยกับพนักงานที่มีชื่อว่ายูริกะเธอได้บอกกับเราและไพมอนว่าหากต้องการที่จะอยู่ในริโตะแล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคนละ1ล้านมอลล่าซึ่ง2คนก็รวมเป็น2ล้านครับแต่เมื่อเธอรู้ว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนของโทมัสค่าธรรมเนียมกับถูกลดลงไปเหลืออยู่แค่600มอลล่าเท่านั้นซึ่งไอ้600มอลล่าเนี่ยครับโทมัสก็เป็นคนจ่ายให้เราอะนะซึ่งหลังจากดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราไพมอนและโทมัสก็ได้เดินทางออกมาจากฝ่ายกำกับการต่างประเทศเมื่อออกมาสำเร็จครับไพมอนก็ได้อุทานออกมานะครับว่าทำไมจาก2ล้านมันลดเหลือแค่600เองการคิดเงินของชาวอินาซึมะเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าโทมัสจึงอธิบายให้ฟังครับว่าสำหรับฝ่ายกำกับการต่างประเทศแล้วไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมเท่าไหร่เนี่ยยังไงก็ต้องไปอยู่ในกระเป๋าของพวกเขาอยู่ดีเพียงแค่ว่ามันจะได้มากได้น้อยก็เท่านั้นซึ่งพวกเขาเนี่ยก็คิดว่าถ้าหากเจอนักธุรกิจที่ร่ำรวยแล้วก็ยังเป็นคนซื่อๆอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าแล้วก็ฝ่ายกำกับการต่างประเทศเนี่ยก็จะได้เงินก้อนโตเข้ากระเป๋าซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับการเอาเปรียบคนต่างชาตินะดังนั้นหากเป็นไปได้ผู้คนที่เพิ่งเดินทางมายังอินาซึมะจึงจำเป็นจะต้องทำความรู้จักกับคนในท้องถิ่นบ้างนะครับเราจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบโทมัสเล่าให้ฟังต่อไปว่าเนื่องจากชาวต่างชาติที่มาทำธุรกิจในอินาซึมะนั้นถูกเอาเปรียบอยู่บ่อยๆพวกเขาจึงได้จัดตั้งสมาคมการค้านานาชาติขึ้นมาในหมู่บ้านริโตะเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับสมาคมการค้านานาชาติก็อยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกตลอดเมื่อได้ฟังดังนั้นเราจึงได้พูดออกไปนะครับว่าชาวต่างแดนที่เดินทางมายังอินาซึมะเนี่ยดูท่าทางลำบากอย่างมากดังนั้นมันคงเป็นเรื่องยากแน่ๆถ้าเราต้องการจะไปพบท่านโชกุนนะเมื่อโทมัสได้ฟังนะครับเขาก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าตัวเราเนี่ยต้องการที่จะไปพบท่านโชกุนอย่างแน่นอนโทมัสจึงบอกนะครับว่าการไปพบโชกุนนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากแต่เขาก็มีวิธีการที่จะช่วยให้เราสามารถไปพบโชกุนได้ซึ่งก็เช่นเคยครับก่อนที่โทมัสจะให้ความช่วยเหลือเราเขาก็บอกว่ามันมีข้อแม้เขานั้นเนี่ยอยากจะให้เราช่วยเรื่องบางเรื่องก่อนโดยเราและไพมอนก็ตกลงนะครับโทมัสจึงได้เล่าให้เราฟังว่าในตอนนี้เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นกับสมาคมการค้านานาชาติในริโตะซึ่งมันก็ทำให้สถานการณ์ของสมาคมการค้านานาชาติที่ย่ำแย่อยู่แล้วก็ได้แย่ลงไปมากกว่าเดิมโทมัสจึงอยากให้เราเดินทางไปถามประธานของสมาคมการค้าที่มีชื่อว่าคุริสุว่ามีอะไรให้พวกเราในช่วยเหลือหรือเปล่าเนื่องจากตัวของโทมัสครับเขาเป็นเพื่อนของประธานคุริสุนั่นเองเมื่อเป็นดังนั้นครับเราจึงได้มุ่งหน้าไปยังสมาคมการค้านานาชาติเมื่อเราเดินทางมาถึงนั้นเราก็ได้ถามคุริสุไปเลยนะครับว่าตอนนี้มีอะไรให้ช่วยเหลือหรือเปล่าตัวของคุริสุจึงบอกว่าเรื่องเดือดร้อนนั้นมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจะหันไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาตัวของเขาเนี่ยชินแล้วล่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนต่างชาตินะครับโดยสาเหตุที่คุริสุเนี่ยคุยแบบว่าสนิทสนมกับเราเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราก็น่าจะเป็นคนต่างชาติเหมือนกันจึงทำให้สามารถเข้ากันได้ง่ายเมื่อเราได้ฟังดังนั้นนะครับเราจึงคิดว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนเดือดร้อนเนี่ยน่าจะมาจากกฎซังโกคุใช่หรือเปล่าแต่คุริสุครับกลับบอกว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ากฎซังโกคุหรอกนะแม้ว่าจะมีการจำกัดขอบเขตกิจกรรมต่างๆแต่ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในริโตะนั้นก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแต่ต้นตอของผู้ที่กดขี่เหล่านักธุรกิจจากต่างแดนจริงๆแล้วก็คือพวกที่เห็นแก่ได้จากสำนักคันโจเมื่อได้ฟังดังนั้นครับเราก็พอจะจำได้ครับว่าสำนักคันโจนั้นเป็น1ใน3สำนักมหาอำนาจที่อาซุโกะเคยพูดให้เราฟังครับคุริสุเล่าให้ฟังต่อว่าสำนักคันโจเนี่ยเก็บภาษีการค้าในราคาที่สูงอยู่แล้วอีกทั้งยังตั้งกฎระเบียบที่ไร้เหตุผลขึ้นมาที่ริโตะแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่ที่สุดครับสิ่งที่ย่ำแย่ที่สุดก็คือคำสั่งการเก็บภาษีแบบใหม่ที่เพิ่งจะประกาศใช้ในช่วงนี้ซึ่งรูปแบบของการเก็บภาษีที่ต้องจ่ายจากเดิมนะครับมันเป็นมอร่าแต่ในทุกวันนี้ครับมันกลับเปลี่ยนไปเป็นสิ่งของชนิดนึงที่มีชื่อว่าคริสตัลมาโรซึ่งเราก็ได้ถามนะครับว่าไอ้เจ้าคริสตัลมาโรเนี่ยมันคืออะไรคุริสุจึงได้บอกว่าก่อนหน้าที่จะมีคำสั่งออกมาเนี่ยพวกพ่อค้าส่วนใหญ่ของสมาคมการค้าก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับว่าคริสตัลมาโรเนี่ยมันคืออะไรจนกระทั่งมีคุณลุงนักธุรกิจจากหลีเย่คนนึงเนี่ยนึกขึ้นมาได้ว่ามันเป็นวัสดุที่เขาเคยส่งไปยังสเนตนาย่าในสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นแม้ว่าตัวเขาจะไม่เต็มใจนักแต่ว่าทุกคนก็ยังไปตามหาคริสตัลมาโรทั่วทุกแห่งเพื่อ นำมาจ่ายภาษีครับโดยพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยราคาของคริสตัลมาโรก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆไม่เพียงเท่านั้นตอนนี้ครับคริสตัลมาโรยังขาดตลาดอีกซึ่งช่วงหลังๆมาเนี่ยก็เหลือเพียงพ่อค้าคนเดียวเท่านั้นที่มีคริสตัลมาโรเก็บเอาไว้ขายซึ่งเหล่านักธุรกิจจากต่างแดนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหาซื้อคริสตัลมาโรจากที่อื่นได้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นมันจึงเป็นเหมือนกับการผู
ูกขาดทางการค้ามันจึงเท่ากับว่าหากต้องการซื้อคริสตัลเมโรแล้วก็จะต้องไปซื้อกับพ่อค้าคนนั้นคนเดียวเท่านั้นครับแถมราคาของมันก็สูงมากๆซึ่งในตอนนี้ราคาของคริสตัลเมโรเนี่ยก็มีราคาสูงกว่าภาษีที่พวกเขาจะต้องจ่ายกันไปหลายเท่าแล้วโดยพวกเขาก็เคยได้ลองเจรจากับสำนักคันโจมาบ้างแล้วนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าซามูไรในสำนักคันโจจะไม่รับฟังเหล่านักธุรกิจจากต่างแดนเลยเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดครับเราจึงมีความคิดว่าการที่พ่อค้าคริสตัลเมโรสามารถผูกขาดการขายคริสตัลเมโรได้ง่ายๆแบบนี้มันออกจะดูแปลกไปสักหน่อยเราจึงอาสาจะไปตรวจสอบดูครับซึ่งคุณคูริสุก็ได้บอกที่อยู่ของพ่อค้าคนนั้นให้เราทราบโดยเมื่อเราเดินทางไปหาพ่อค้าคริสตัลเมโรตามตำแหน่งที่ตัวของคูริสุบอกนั้นเนี่ยเราก็ได้เข้าไปคุยกับเขาครับแต่ดูเหมือนว่าตัวของเขาเนี่ยจะไหวตัวทันนะครับว่าเราน่าจะมาตรวจสอบเรื่องราวแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลต่างๆซึ่งเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆกับเรามาเลยนะครับแถมยังไล่เราออกมาอีกด้วยเมื่อเป็นดังนั้นเราจึงนำเรื่องนี้กลับไปปรึกษาโทมัสเนื่องจากโทมัสนะครับเป็นผู้มีอิทธิพลดังนั้นเขาจึงน่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างหรือเขาน่าจะรู้จักกับเจ้าตัวพ่อค้าคนนี้โดยเมื่อเราเดินทางมาพบโทมัสครับเรากับไพมันก็ได้ถามโทมัสไปว่ารู้จักพ่อค้าที่ค้าขายคริสตัลเมโรที่มีชื่อว่าเวอร์เนอร์หรือเปล่าเขาจึงบอกนะครับว่าเขาก็พอจะรู้เรื่องราวของไอ้เจ้าเวอร์เนอร์อยู่บ้างตัวของเวอร์เนอร์ครับเป็นชาวมอนสเตดเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแค่คนน่าสงสารที่เก็บเปลือกหอยอยู่บนชายหาดแต่ช่วงนี้ไม่รู้ทำไมจู่ดีๆก็ทำตัวเด่นขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าหลังจากที่ออกจากสมาคมการค้านานาชาติไปแล้วคงจะไปเจอใครบางคนจนทำให้เขาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้บ้างโทมัสยังบอกอีกนะครับว่าในตอนแรกครับทางสมาคมการค้านานาชาติเนี่ยเคยดูแลตัวของเวอร์เนอร์เป็นอย่างดีแต่ตอนหลังเนี่ยหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายต่างๆพวกสมาชิกของสมาคมการค้าเองก็เกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันครับพวกเขาจึงช่วยเหลือเวอร์เนอร์ได้น้อยลงนั่นก็เท่ากับว่าทางสมาคมการค้าก็เคยเป็นเพื่อนกับเวอร์เนอร์นั่นเองโดยเมื่อเราได้ฟังเรื่องราวจากโทมัสก็ดูเหมือนว่าตัวเรานั้นเนี่ยจะนึกแผนการบางอย่างออกเราจึงได้บอกกับโทมัสว่าเราจะกลับไปหาเวอร์เนอร์อีกครั้งเมื่อเรากลับมาพบกับเวอร์เนอร์อีกครั้งครับตัวของเราก็ได้ใช้วลีคำพูดเกี่ยวกับสายลมที่ชาวเมืองมอนสเตดชอบใช้อีกทั้งเรายังได้หยิบข้าวของเครื่องใช้จากเมืองมอนสเตดออกมาครับเมื่อเวอร์เนอร์ได้เห็นสิ่งของต่างๆเหล่านั้นครับมันก็ทำให้เขาหวนนึกถึงบ้านเกิดของตัวเองไม่หมดเพียงเท่านั้นเมื่อตัวของเวอร์เนอร์เริ่มเปิดใจมาบ้างเราจึงได้ทำให้เขาหวนนึกถึงวัฒนธรรมของมอนสเตดและหลีเย่ซึ่งสิ่งต่างๆที่เราทำนั้นมันก็ทำให้เวอร์เนอร์เนี่ยคิดถึงบ้านเกิดมากขึ้นไปทุกทีซึ่งเมื่อเห็นอาการแบบนั้นแล้วครับตัวของเราจึงได้พูดต่อไปว่าเราชาวต่างชาติในริโตเองก็คิดถึงบ้านเกิดไม่แพ้ตัวของเวอร์เนอร์หรอกนะอีกทั้งพวกเขาเนี่ยยังเคยช่วยเหลือเวอร์เนอร์อีกด้วยทำไมเวอร์เนอร์ถึงไปทำกับพวกเขาแบบนั้นเมื่อได้ยินดังนั้นครับตัวของเวอร์เนอร์ก็ได้ตัดพ้อขึ้นมานะครับว่าไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะเปิดใจคุยกับเหล่าเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือเพื่อปลดทุกข์เกี่ยวกับความหดหู่อันยาวนานในการคิดถึงบ้านเกิดนี้หรอกแต่ว่าพวกเพื่อนๆเหล่านั้นของเขาเนี่ยเข้มแข็งเกินไปเขาดูเป็นคนแปลกแยกออกจากกลุ่มคนไร้ที่พึ่งพามารวมตัวอยู่ด้วยกันคิดหาวิธีเอาตัวรอดพวกเขานั้นแข็งแกร่งเกินไปแต่ตัวของเวอร์เนอร์นั้นกลับไม่กล้าที่จะพูดเขาจึงละอายใจในตัวเองครับซึ่งคำพูดนี้นั่นเองจึงทำให้เรารู้ว่าเวอร์เนอร์นั้นก็รู้สึกผิดและสมเพชตัวเองอยู่เหมือนกันครับเวอร์เนอร์ยังพูดต่อไปอีกครับว่าแค่ให้คำสัญญาแล้วก็ให้ผลประโยชน์กับฉันนิดหน่อยเนี่ยฉันก็ยอมทำอะไรเพื่อเจ้าพวกนั้นซะแล้วมันเหมือนกับเป็นคำอุทานที่อุทานขึ้นมาในเวลาที่สำนึกผิดนะแล้วเขาก็บอกอีกว่าฉันต้องทำให้บ้านเกิดต้องอับอายน่าอายซะจริงเมื่อเราได้ยินดังนั้นครับเราจึงถามเวอร์เนอร์ไปว่าที่พูดว่าเจ้านั่นน่ะมันคือใครอย่างนั้นเหรอเวอร์เนอร์ที่สำนึกผิดอยู่ในใจมานานแล้วแต่ไม่มีความกล้าที่จะพูดตรงๆเมื่อได้ฟังคำพูดต่างๆนานาของเราในที่สุดเขาก็ยอมบอกนะครับว่าทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของพวกที่รับผิดชอบการเก็บภาษีซึ่งเป็นซามูไรครับไอ้พวกนั้นมีชื่อว่าเคอิจิโร่พวกเคอิจิโร่นะครับเป็นตัวแทนของหัวหน้าสำนักหน้าที่ของพวกเขาก็คือมาแจ้งอัตราภาษีกับพวกพ่อค้าซึ่งมันก็เป็นไอ้เจ้าพวกนี้แหละครับที่ขึ้นภาษีจนสูงแต่พักหลังๆมาพวกมันก็ยังให้ใช้คริสตัลเมโรแทนภาษีอีกครับและไม่หมดเพียงเท่านั้นครับพวกมันยังได้ใช้วิธีการบางอย่างในการเก็บกักตุนคริสตัลเมโรเอาไว้ด้วยตัวเองแล้วก็รอจนคริสตัลเมโรเนี่ยขาดตลาดหลังจากนั้นพวกมันก็จะใช้ให้เวอร์เนอร์เนี่ยครับไปเอาคริสตัลเมโรจากพวกมันมาขายในราคาสูงๆซึ่งตัวของเวอร์เนอร์นั้นก็รับหน้าที่เป็นพ่อค้าแนวหน้าที่ได้รับผลประโยชน์อันน้อยนิดส่วนเงินทั้งหมดหลังจากเอาไปหักค่าภาษีแล้วเนี่ยส่วนต่างอันมหาศาลเหล่านั้นพวกมันก็เป็นคนเก็บเข้ากระเป๋าของตัวเองทั้งหมดเมื่อได้ฟังดังนั้นครับเราจึงคิดว่าหากจะเปิดโปงเคนิจิโร่แล้วก็พวกเราจำเป็นจะต้องมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเวอร์เนอร์จึงให้ข้อมูลกับเราว่าในทุกครั้งที่เวอร์เนอร์เนี่ยขายสินค้าแล้วก็นำเงินไปมอบให้เคนิจิโร่แล้วหลังจากนั้นครับเคนิจิโร่จะต้องไปที่ไหนสักแห่งซึ่งตัวของเวอร์เนอร์ก็สงสัยมานานแล้วครับว่ามันเดินทางไปที่ไหนกันแน่เมื่อเป็นดังนั้นครับตัวของเวอร์เนอร์จึงได้พาเราและไพมอนออกไปตามหาเคนิจิโร่เพื่อที่จะได้สะกดรอยตามเขาไปยังสถานที่ที่ว่านั่นซึ่งเมื่อเราตามเคนิจิโร่ไปครับเราก็พบว่าเขาได้ฝังบางอย่างเอาไว้ในที่ลับตาคนแถวทะเลโดยเมื่อเราไพมอนและเวอร์เนอร์นะครับลองขุ
ดของที่ฝังเอาไว้ขึ้นมาดูก็พบว่ามันคือสมุดบัญชีที่ได้ระบุข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทางด้านการเงินเอาไว้ในนั้นดังนั้นครับในตอนนี้เราจึงมีหลักฐานชั้นดีที่จะสามารถใช้มัดตัวเจ้าพวกเกียร์อิจิโร่ได้แล้วนั่นเองครับเราและไพมอนจึงรีบมุ่งหน้าไปยังสมาคมการค้านานาชาติเพื่อที่จะพบกับคุริสุแล้วก็นำเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไปบอกกับเขาครับเมื่อเราเดินทางมาถึงยังสมาคมการค้านานาชาติครับเราก็พบเข้ากับเกียร์อิจิโร่กำลังข่มขู่ให้คุริสุเนี่ยจ่ายภาษีอยู่เมื่อเราปรากฏตัวขึ้นเราจึงบอกความจริงทุกอย่างให้กับสมาคมได้รับรู้ไม่เพียงเท่านั้นครับเรายังได้หยิบหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือสมุดบัญชีนั้นเนี่ยเอามาให้คุริสุดูครับเมื่อตัวของคุริสุเนี่ยตรวจสอบบัญชีดูแล้วมันก็ตรงกับรายการภาษีในช่วงก่อนหน้านี้ของสมาคมการค้าทั้งหมดตัวของเกียร์อิจิโร่ที่ไม่มีข้อแก้ตัวเขาจึงพูดขึ้นมานะครับว่าอย่าคิดว่าใช้วิธีการนี้แล้วจะจับตัวของเขาได้ตัวของเขาก็แค่ต้องการได้ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นคุริสุจึงบอกว่าซามูไรจากสำนักต่างๆนั้นต่างก็ให้ความสำคัญกับเกียรติยศและชื่อเสียงเป็นอย่างมากแม้ว่าคนในสำนักนั้นเนี่ยจะไม่ว่าอะไรเกียร์อิจิโร่เพราะว่ารับผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆแบบนี้แต่ถ้าหากข่าวนี้ครับมันหลุดออกไปยังวงกว้างแล้วก็มันก็จะทำให้สำนักคันโจเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างแน่นอนเกียร์อิจิโร่เมื่อได้ฟังดังนั้นครับเขาจึงบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วทางสมาคมการค้านานาชาติต้องการอะไรคุริสุจึงบอกว่าจากข้อมูลที่เขาอ่านมานั้นเนี่ยดูเหมือนว่าคริสตัลแมโรจะเหลืออีกล็อตนึงที่ยังไม่ได้ขายคุริสุจึงต้องการให้นำของพวกนั้นมาชดเชยภาษีครั้งล่าสุดให้กับเหล่านักธุรกิจตัวเล็กๆน้อยๆอย่างพวกเขาได้มีเวลาพักหายใจนำเงินมาจ่ายภาษีในครั้งหน้าด้วยซึ่งตัวของเกียร์อิจิโร่เนี่ยครับก็ตอบตกลงแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของคุริสุที่มีชื่อว่าเฮริสันหนึ่งในสมาชิกของสมาคมการค้านานาชาติจะไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆครับเขาคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นมันไม่แฟร์เลยแต่ในระหว่างที่กำลังทะเลาะกันอยู่นั่นเองครับคาซูฮิเอะหัวหน้าของเกียร์อิจิโร่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นครับและก็ดูเหมือนว่าไอตัวของหัวหน้าคนนี้มันจะเข้าข้างลูกน้องของมันอย่างไม่ต้องสงสัยแฮร์ริสันจึงได้บอกกับพวกมันทั้งคู่นะครับว่าท่านชินซุเกะผู้นำของสำนักคันโจจะต้องรู้เรื่องนี้แน่ๆคาซูอิเอะครับจึงได้ใช้ข้ออ้างที่ว่าตัวของแฮร์ริสันเนี่ยสามหาวนักที่อยู่ดีๆก็มาเอ่ยชื่อของท่านเจ้าสำนักขึ้นเขาจึงได้ใช้ข้ออ้างนี้ครับในการที่จะจับตัวของแฮร์ริสันเข้าไปขังไว้ในคุกแต่ในขณะที่จะเกิดเรื่องนั่นเองครับโทมัสก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและบอกให้ทุกคนใจเย็นๆแต่ด้วยความบ้าอำนาจของคาซูอิเอะครับมันก็ไม่ฟังดังนั้นโทมัสจึงได้ยื่นนามบัตรของตัวเองให้พวกมันดูซึ่งพอพวกมันเห็นนามบัตรเนี่ยมันก็รู้ทันทีนะครับว่าโทมัสเป็นคนจากสำนักยาชิโร่โทมัสได้ขู่พวกมันไปว่าหากทั้งสองเนี่ยไม่อยากมีชื่ออยู่ในรายงานที่เขียนไปหาท่านโชกุนด้วยฝีมือขององค์หญิงกะเรียนขาวแห่งสำนักยาชิโร่แล้วก็ให้หยุดเรื่องราวที่ทำอยู่ซะเมื่อเป็นดังนั้นครับพวกมันจึงจากไปจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับสมาคมการค้าจึงได้ขอบคุณโทมัสอย่างมากที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปแล้วครับเหล่าซามูไรช่อโกนต่างๆก็คงจะไม่กล้าทำอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้อีกแล้วล่ะโดยหลังจากจบเรื่องราวทั้งหมดแล้วเราก็ได้เดินออกมาจากสมาคมการค้านานาชาติกับโทมัสครับเมื่อเราเดินทางออกมาแล้วเนี่ยเราก็ได้ถามกับโทมัสไปนะครับว่าสำนักยาชิโร่และองค์หญิงกะเรียนขาวเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับโทมัสกันแน่โทมัสจึงได้บอกความจริงกับเราว่าแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นคนของตระกูลคามิซาโตะแห่งสำนักยาชิโร่จากเกาะนารุคามิเขาเป็นคนรับใช้คนสนิทขององค์หญิงกะเรียนขาวแห่งสำนักยาชิโร่ซึ่งสำนักยาชิโร่เนี่ยก็มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านพิธีกรรมและจัดการกิจการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมในอินาซึมะอีกทั้งยังมีหน้าที่มากมายที่แม้แต่ตัวของโทมัสเองก็ยังรู้ไม่หมดครับส่วนสาเหตุที่โทมัสเป็นคนของสำนักยาชิโร่ได้อย่างไรก็เป็นเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยโชคดีครับถูกตระกูลคามิซาโตะรับเลี้ยงดูเอาไว้เขาจึงมีหน้าที่ดูแลองค์หญิงกะเรียนขาวคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลคามิซาโตะเธอมีชื่อเต็มๆว่าคามิซาโตะอายากะซึ่งคามิซาโตะอายากะนั้นเนี่ยครับก็เป็นคุณหนูใหญ่ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในอินาซึมะซึ่งเธอก็มีพี่ชายอยู่คนนึงพี่ชายของเธอนั้นเป็นถึงผู้นำตระกูลคนปัจจุบันของตระกูลคามิซาโตะมีนามว่าคามิซาโตะอายาโตะเราจึงได้ถามต่อไปนะครับว่าแล้วไอสถานะของผู้มีอิทธิพลนั้นเนี่ยโทมัสได้มาได้ยังไงกันตัวของโทมัสจึงบอกว่าสถานะของผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาแซงทำหรือหลอกลวงเราครับกว่าที่ตัวของโทมัสจะสร้างอิทธิพลที่ริโตได้เขาต้องใช้เวลาเกือบเดือนในการทำความคุ้นเคยกับคนในเกาะทั้งหมดแล้วก็ต้องคบหาทำความรู้จักกับนายหญิงเปยโตอีกด้วยเพราะว่าเปยโตนั้นครับก็มักจะมาส่งของที่ริโตอยู่บ่อยๆซึ่งเราก็มองว่าโทมัสนะครับเป็นคนที่มีความสามารถอย่างมากเนื่องจากใช้เวลาเพียงแค่เดือนเดียวก็สามารถสร้างอิทธิพลให้กับตัวเองในหมู่บ้านริโตได้แล้วหลังจากนั้นครับเมื่อตัวของโทมัสเปิดเผยความลับทุกอย่างให้เราดูแล้วเนี่ยตัวโทมัสจึงเข้าประเด็นเลยว่าตัวเขานั้นอยากที่จะติดต่อกับเรากับไพมอนมาตั้งนานแล้วถึงแม้ว่าอินาซึมะจะปิดดินแดนอยู่แต่เรื่องราวอันมหัศจรรย์ที่พวกเราได้ทำที่มอนสตัดกับหลีเย่ก็เป็นเรื่องราวที่โด่งดังแล้วก็เรื่องลือมาจนถึงหูของชาวอินาซึมะครับโดยหลังจากที่ตัวของคุณหนูคามิซาโตะอายากะได้
ได้ยินข่าวว่าพวกเรากำลังจะเดินทางมายังอินาซึมะเธอก็ตั้งหน้าตั้งตารอการมาถึงของเราและในขณะเดียวกันนั่นเองครับเธอก็ยังอยากจะรู้อีกด้วยว่าพวกเราจะมีความสามารถเพียงพอในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของประเทศแห่งนี้เหมือนอย่างคำเล่าลือที่ถูกพูดถึงกันในประเทศต่างๆหรือเปล่าโทมัสยังได้พูดต่อไปครับว่าการที่เขาให้เรามาช่วยเหลือสมาคมการค้านานาชาตินั้นมันก็เป็นเหมือนกับการทดสอบความสามารถของเราว่าเราจะมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆได้จริงๆหรือเปล่าซึ่งจากการทดสอบนี้นั่นเองครับมันก็ทำให้โทมัสรู้ว่าเรามีความสามารถจริงๆทั้งการเคลื่อนไหวไปรอบๆอย่างชาญฉลาดและทรงพลังจากนั้นก็ใช้ช่องโหว่จากจิตใจของผู้คนให้เป็นประโยชน์ความสามารถแบบนี้นั้นมันเป็นความสามารถเหมือนกับอย่างที่ตัวของคุณหนูอากาศได้หวังเอาไว้กับตัวเราเลยครับโทมัสจึงอยากที่จะขอยืมมือของเราช่วยเหลือเกี่ยวกับคำสั่งล่าวิชั่นที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศแห่งนี้แต่เมื่อเราได้ฟังดังนั้นครับเราก็ตอบปฏิเสธไปในทันทีเนื่องจากตัวเรานั้นมีเป้าหมายชัดเจนและไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วเราต้องการจะรู้ให้ได้ว่าโชกุนคืออโนกอสหรือเปล่าเมื่อได้รับการปฏิเสธจากตัวเราครับโทมัสก็ผิดคาดอยู่หน่อยๆนะแต่เขาก็ไม่ได้ขยันขยออะไรให้เรามาร่วมมือนะครับเขาบอกกับเราอีกว่าจะยังคงช่วยเหลือเราให้เข้าพบโชกุนได้ซึ่งเขาก็ได้ให้จดหมายแนะนำตัวกับเรามา1ฉบับและบอกว่าเมื่อพวกเราเดินทางไปถึงที่เกาะนารุคามิแล้วก็ให้ไปหาตัวของโทมัสที่โรงน้ำชาโคโมเระตามที่เขียนเอาไว้ในจดหมายเมื่อพูดจบตัวของโทมัสก็ได้จากไปหลังจากที่ตัวของโทมัสจากไปแล้วครับตัวของเรากับไพมอนก็พึ่งนึกขึ้นได้นะครับว่าแล้วเราจะออกจากริโตะและมุ่งหน้าไปยังเกาะนารุคามิได้อย่างไรเนี่ยเพราะว่าชาวต่างชาตินั้นเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากริโตะนี่แต่เราก็คิดขึ้นมาได้นะครับว่าบางทีนี่อาจจะเป็นการทดสอบของโทมัสว่าเรามีความสามารถเพียงพอไหมที่จะออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยตัวเองเมื่อคิดได้ดังนั้นเราจึงได้ลองเดินทางออกนอกหมู่บ้านริโตะครับซึ่งก็ตามคาดเหล่าซามูไรที่เฝ้าทางออกอยู่เนี่ยก็ไม่อนุญาตให้เราเดินทางออกไปจากหมู่บ้านนะครับเพราะเราไม่มีใบรับรองการเดินทางเมื่อเป็นดังนั้นเราจึงกลับมาคิดกับไพมอนนะครับว่าควรทำอย่างไรต่อไปดีแต่เมื่อคิดดูดีๆแล้วเนี่ยเราก็นึกขึ้นได้นะครับว่าแม้แต่ตัวคุณหนูอายากะแห่งสำนักยาชิโร่ยังรู้จักเราเลยอาจเป็นไปได้ครับว่าผู้นำสำนักคันโจเนี่ยก็น่าจะรู้จักเราเหมือนกันเมื่อคิดได้ดังนั้นเราจึงมุ่งหน้าไปยังสำนักคันโจที่ตั้งอยู่ในริโตะเพื่อเข้าพบกับผู้นำสำนักครับเมื่อเราเดินทางมาถึงสำนักคันโจครับตัวของผู้เฝ้าประตูหรือซามูไรที่เฝ้าอยู่เนี่ยเขากลับไม่ให้พวกเราเข้าไปแต่ในขณะที่เรากำลังโดนไล่อยู่นั่นเองครับฮิรากิชินซุเกะก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วบอกว่าเราและไพมอนนั้นเป็นแขกผู้มีเกียรติจากแดนไกลให้เข้ามาได้เมื่อเป็นดังนั้นเราจึงสามารถเข้าไปยังสำนักคันโจได้สำเร็จครับเมื่อเราเข้าไปยังสำนักคันโจได้แล้วเนี่ยตัวของฮิรากิชินซุเกะก็ได้แนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้นำตระกูลฮิรากิแห่งสำนักคันโจซึ่งเขาก็ได้ชื่นชมเราในเรื่องราววีรกรรมต่างๆที่เราได้ช่วยเหลือมอนสเตอร์และหลีเย่เอาไว้นะครับตรงนี้ครับดูเหมือนว่าตัวของเรานั้นเนี่ยจะโด่งดังจริงๆนะดังนั้นครับการเดินทางมายังริโตะของเราเนี่ยสำหรับตัวของฮิรากิชินซุเกะแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากซึ่งพอเป็นอย่างนั้นก็ตามสเต็ปครับตัวของเขาเนี่ยมีเรื่องอยากที่จะขอร้องให้เราช่วยสักหน่อยซึ่งเขาก็บอกว่าอยากจะให้เราไปช่วยเก็บดอกชิงชินซึ่งมันเป็นพืชที่ขึ้นอยู่บนยอดเขาของหลีเย่ครับโดยจำนวนที่เขาต้องการจะให้เราไปเก็บเนี่ยก็มีทั้งหมด300ดอกแถมจะต้องเป็นดอกที่สดใหม่ที่เพิ่งเด็ดออกมาด้วยนะแต่ถ้าหากคำขอเนี่ยมันมากเกินไปสำหรับเราเขาก็บอกอีกนะครับว่ามีอีกตัวเลือกนึงก็คือตัวของเขาเนี่ยมีจดหมายจำนวนนึงที่ต้องนำไปส่งจำนวนของจดหมายนั้นก็มีด้วยกันทั้งหมด709ฉบับครับสาเหตุที่ต้องมาขอให้เราช่วยก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้ครับเขาไม่มีคนที่จะคอยทำงานเหล่านี้นั่นเองซึ่งเราก็สงสัยอยู่ภายในใจนะครับว่าทำไมผู้นำสำนักคันโจจึงต้องขอร้องให้เราทำอะไรแปลกๆแบบนี้ด้วยโดยในระหว่างที่กำลังพูดคุยกับผู้นำสำนักอยู่นั่นเองครับเราก็ได้พบเห็นหญิงสาวคนนึงซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนของตระกูลฮิรากิเหมือนกันเธอนั้นส่งสายตามาหาเราครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าตัวของเธอต้องการอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเราก็ได้บอกกับฮิรากิชินซุเกะครับว่าเดี๋ยวเราจะให้คำตอบทีหลังนะครับว่าจะช่วยทำงานเหล่านั้นได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เรากับไพมอนจะขอคิดดูก่อนครับเมื่อได้ฟังดังนั้นฮิรากิชินซุเกะจึงตอบตกลงแล้วบอกว่าเขาจะรอคำตอบอยู่ที่นี่เมื่อได้ฟังดังนั้นครับเราจึงได้เดินทางออกจากสำนักคันโจโดยในระหว่างที่เรากำลังเดินทางออกมาจากสำนักคันโจครับก็ได้มีซามูไรคนนึงนำเอาจดหมาย1ฉบับมาให้เราเนื้อความในจดหมายนั้นเขียนเอาไว้ว่าต้องขอโทษด้วยจริงๆที่ส่งจดหมายมาอย่างกระทันหันแบบนี้หวังว่าจะไม่ทำให้เธอรู้สึกลำบากใจนะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ฉันเขียนจดหมายเชิญคนต่างแดนแต่ฉันเชื่อว่าการได้พบกันกับเธอจะต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆดังนั้นหวังว่าจะได้พบเธอในคืนนี้ท่ามกลางแสงจันทร์ที่สวยงามไม่ต้องกังวลว่าทหารคนคุ้มกันจะตรวจเจอเพราะฉันมีวิธีหลบหนี
หวังว่าเธอจะมาให้ได้นะซึ่งเมื่อเราได้อ่านเนื้อความในจดหมายครับเราจึงมีความคิดแปลกๆนะครับว่าผู้หญิงคนนั้นต้องการอะไรกันแน่แต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับเราก็ร้อยถึงเวลาและเดินทางไปหาหญิงสาวคนนั้นตามข้อความในจดหมายเมื่อเราเดินทางมายังสถานที่นัดหมายตามเวลานัดแล้วเนี่ยครับเราก็ได้พบเจอกับหญิงสาวคนนั้นเมื่อพบเจอกันแล้วเนี่ยเธอก็ได้แนะนำตัวเองให้รู้จักนะครับว่าเธอมีชื่อว่าฮิรากิชิซาโตะเป็นคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลฮิรากิแห่งสำนักคันโจเธอบอกว่าสาเหตุที่เธอนัดเรามาพบกันในที่แบบนี้ก็เป็นเพราะเธอต้องการความช่วยเหลือจากเราครับตัวของเธอเนี่ยอยากให้เราทั้งสองคนช่วยส่งจดหมายไปให้คุณคุโจคามาจิคุณชายคนที่2ของสำนักเทนริวที่เกาะนารุคามิด้วยเนื่องจากพ่อของเธอนั้นคัดค้านการติดต่อของเธอกับคุณชายรองอย่างคามาจิมาโดยตลอดพ่อของเธอในหวังว่าผู้ครองของฮิรากิชิซาโตะนั้นจะต้องเอื้อเฟื้อประโยชน์ทางการเมืองให้กับพ่อของเธอได้แต่ในใจของเธอครับเธอนั้นมีแค่คุณคามาจิอยู่ในใจเท่านั้นและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเธอจะช่วยให้เราเนี่ยเดินทางออกไปยังริโตะได้โดยเธอก็ยังบอกอีกนะครับว่าถึงแม้เราจะช่วยพ่อของเธอทำเรื่องราวต่างๆก็ตามยังไงซะพ่อของเธอก็ไม่มีวันที่จะให้เราเนี่ยออกไปจากริโตะแน่ๆเนื่องจากเมื่อหลายวันก่อนตัวของเธอแอบได้ยินพ่อคุยกับหญิงสาวคนนึงที่ท่าทางเย่อหยิ่งโดยผู้หญิงคนนั้นครับบอกให้พ่อของเธอทำทุกวิถีทางเพื่อกักขังนักเดินทางจากต่างแดนเอาไว้ที่ริโตะให้ได้ซึ่งพ่อของเธอนั้นก็คุยกับผู้หญิงคนนั้นอย่างนอบน้อมฮิรากิชิซาโตะบอกว่าการที่เห็นพ่อของเธอนอบน้อมขนาดนี้นอกจากท่านโชกุนแล้วก็มีเพียงผู้หญิงคนนี้เท่านั้นซึ่งเธอก็เข้าใจในทันทีนะครับว่านักเดินทางที่ผู้หญิงคนนั้นต้องการที่จะกักขังเอาไว้ในริโตะก็น่าจะเป็นราวกับไพมอนอย่างแน่นอนโดยเมื่อได้ฟังดังนั้นครับเราก็คิดว่าคงจะต้องรีบออกจากที่นี่ให้ได้ซะแล้วเมื่อเป็นดังนั้นเราจึงตอบรับข้อตกลงของคุณหนูฮิรากิโดยแผนการที่คุณหนูฮิรากิวางไว้ก็คือในวันนี้ครับจะเป็นวันที่ทางริโตะเนี่ยจะต้องส่งสินค้าสำคัญมากๆไปยังเกาะวาทาซึมิตัวของคุณหนูฮิรากิจึงได้ออกอุบายว่าเธอจะเป็นคนคุ้มกันสินค้าเองแล้วเธอก็จะพาเราไปในนามผู้คุ้มกันสินค้ากับเธอครับซึ่งในตอนแรกครับซามูไรที่เฝ้าประตูอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้คุณหนูกับเราเดินทางไปกับสินค้านะครับเพราะซามูไรก็รู้ดีอยู่แล้วครับว่าในท่านของพวกเขาเนี่ยไม่ยอมให้เรากับไพมอนออกไปจากเกาะแห่งนี้อีกทั้งยังรู้ว่าคุณหนูเนี่ยไม่ควรจะออกมาเสี่ยงอันตรายนอกหมู่บ้านครับแต่เนื่องจากดูเหมือนว่าซามูไรที่มีชื่อว่าชินโนโจเนี่ยครับเขาจะชอบตัวคุณหนูมากๆเขาจึงตบปากรับคำขอของคุณหนูถึงแม้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะโดนลงโทษก็ตามครับซึ่งเพื่อนของเขาอย่างเคนซาบูโร่เนี่ยก็เข้าใจนะครับจึงยอมที่จะช่วยเหลือเพื่อนของตัวเองด้วยเช่นกันหลังจากนั้นครับด้วยแผนการอันแยบยลนี้นั่นเองจึงทำให้พวกเราสามารถหนีออกมาจากหมู่บ้านริโตะได้สำเร็จครับเมื่อออกมาจากหมู่บ้านริโตะแล้วเนี่ยตัวของคุณหนูก็ได้มอบจดหมายให้กับเราซึ่งเธอก็ได้บอกว่าในจดหมายนั้นเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าขอให้คามาจิออกใบรับรองการเดินทางของทั้งอินาซึมะจากสำนักเทนริวให้กับพวกเราเป็นกรณีพิเศษด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณในการส่งจดหมายครั้งนี้ซึ่งจากการพูดคุยกันของเรากับคุณหนูครับมันก็ทำให้เจ้าซามูไรชินโนโจเนี่ยรู้ความจริงนะครับว่าสาเหตุที่ตัวของคุณหนูยอมเสี่ยงแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าต้องการส่งจดหมายให้กับคนรักของตัวเองโดยเมื่อรู้ความจริงแล้วเจ้านายทหารตัวน้อยคนนี้จึงเสียใจและร้องไห้ออกมานะครับที่คุณหนูนั้นเนี่ยมีคนรักแล้วโดยภาษาไทยก็จะเรียกว่านกนั่นเองนะครับไอ้ซามูไรคนนี้ก็นกไปตามระเบียบซึ่งหลังจากนั้นครับเรากับไพมอนก็ได้ล่ำลากับคุณหนูและรีบมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงแห่งอินาซึมะ